อังกุยจบอังจุนนุยมเรศประกาศบรรโตกิจกรรมการในเด็กที่สำนักกาในขนมกิจกรรมการสำนักกาในปรกนี้หนึ่งบรรโตสำหรับตะไคร่กำสะใสสูงสีกื้นในลำบงคือจับหนึ่งบรรโตโดยกรมบัญชีดอกมุกดำนางดาวมันดังระดับปีนี้ให้หนึ่งบรรโตเทียดคือดอกวิติกากรมบัญชีการเปลี่ยนกระไดโลคิวสัมพอนให้มนุษย์ปราวิติกาตือเพื่อกีกำลังชี้สายกลุ่มที่ลังเรียกการปฏิสถานอภิปตมิญนึงอวดมิญเพื่อกีให้นังบกุลได้ลองจำเรียกก็หันชื่ออย่าโจร่วมในขนมกิจนาการสำนักการนี้ส่งกรบโลกทีนกรบเพื่อกีแจงอ้อในขนมเรื่องกระไดนี้มีนวัดมิญเลิกเล่นตายจนจบเจ้าเองสิริมีนวัดมิญในบรรทุกคงล้วนขังกราวบรรทุกสำนักการดาวจุนจอบจ้าวมันสนาส้มและบองซัดตามระยะเมตรวิตบอกก้อนขนมกาโจรวบดำนาการนิติทีลายตัวปีบรรทุกสามนาคาสำหรับระยะเปเป็นมวยไงในไงสามนาคานี่ดีคัดและบองซัดบอกจุนจอบจ้าวบ้านประโกดอกลามจีรุ่ยหอยดอยไล่สะใสบ่มร้องโลกองทองเฮืองมีนวัตมิ้นและบรรทุกรองจ้ำรองจ้ำกาก็หาปีอังจุนยงเรียสมคุณบ่อคุณอ่องจำได้สำหรับหรือสำนักส้มจำนวนปีที่มือคือสำนักส้มระบบจนจับเจ้าอิงสิริอ่องจำได้บ้านตะตูลเปี่ยส้มระบบจนจับเจ้าอิงสิริเจ้าทั้งไงจีบมบายใครจะหาชนะปีพรนับปีตามระยะมิตรบีการพิการประกอบส้มและบองซึ่งโจร่วมขนงสำนักการได้พัฒน์ขนงประตูสำนักการนี้ได้ส้มในตามด้านการจำนาการสำนักการปีจำง่ายตามระยะประปอนทอตัวสำหรับระยะปีดำนาการสำนักการเป็นยังไงนี้โลกไปเจ็บมันดัดกำซอมสารกรุเปตตัวปีนัดเชียบาลไทยตอมสกปรกเพียบจนจับเจ้าเนรมตีคมแข็งในอวตโกบานปีนัดสกปรกเพียบลูกเอียงสรีเนปรกนี้หายกอดผมกวาดคืนท้าลูกเอียงสรีมีนาการะหดคลังเปรย์เพื่อจรณาดาดีได้ดัดมันบานเวงนังชื่อจังแก่นังบานดอลันนุสัทธาอองยมเรียกู้แต่อนุญาตไอ้กอดเนรตามด้านการจำนาการสำนาการปีจำง่ายปีมันตกคมครูนมุ้ยปีมันตกมุ้ยในกรามซาสามการนี่อังยมเรียกโยนเคยท้าเนี่ยเป็นนี่ยังดอกยังสรีได้บานและบองซึ่งจะร่วมในขนมกิจกรรมการสามนาการอะไรตัวได้กอดเมียนปัญหาสกุบเพียบมันอาจยังกุยอยู่บ้านโดยกรุเปตบานกอดถมกวลแต่กอดอาจตามด้านกิจกรรมการสามนาการปีจงง่ายปีมันตกคมครูนมุ้ยทันในกรามซาสามการนี่ตามระยะอุปกรณ์สอตัวให้กอดอาจจำรูปตุ่มเนตตุ่มนองหรือเวียนกอดจมุ้ยในกรามมือจะวิกาปีใครประกอบบานได้ให้ดูชนะอังยมเรียสมรัยยุโรปตามตำนานส้มระบบจุลจอดอิงสรีและส้มเรียบองซึ่งจะรวมขนมกิจกรรมการสามนาการได้ตัวขนมประตูสามนาการนี้เอาลูกอิงสรีในตามด้านกิจกรรมการสามนาการปีจงง่ายปีประตูคมครูนมุ้ยทัดในกรามซาสามนาการนี้ตามระยะอุปกรณ์สอตัวสำหรับอยากเปิดคือสามนาการเป็นมือทั้งไงนี้เอาภายในสอตัวจบประปอนสอตัวสำหรับจุลจอดอิงสรีอาจตามด้านกิจกรรมการสามนาการปีจงง่ายสำหรับระยะเปิดคือสามนาการเป็นมือทั้งไงนี่สกัดสมรจีปีคือสกัดสมรเลือสมนาดไอกระสาทำไมระบบมิตรบีกาปีกระไดจนจบเจ้านูนจีไอกระสาอีมารอยจัดสปีสละมาไปผมเปิลสละใบอังยมเรียมันตะตัวสมนามุ้ยระบบมิตรบีกาปีกระไดจนจบเจ้านูนจีแต่มันสนาส้มปราประไอกระสาทำไมมุ้ยขนงอมลองปิลล้วนสู้ดังดาวสะใสดเมียนหาสนิมทีซีดับยูบุญโดยการสับหนังบ้านสนาส้มได้เอกสารนี้ในจุภมุกองจุ่มเรียได้นำลอมตามวิธีนแปดสับปะบุญในวิธีนไตขนงเอกสารอีมรอยจัดสปีสละมาเพย์ปะเปิลสละใบองจุ่มเรียทรวบบ้านเหมือนแจ่มมาดองหายมาดองเตี้ยทางสำนาส้มได้พอตามทำไมได้นำลอมตามวิธีนแปดสับปะบุญเราถือบานตอนปีวิลีเนื้อปีได้ไอกระซาทำไมนามุยมีนเปียป้อนเตือนนังสะใสนามันเนี่ยพิกี้เราแต่สนาส้มได้ไอกระซานี่อ่อยบานปีสัปดาห์มุนปีสะใสนุ๊กดอลตะไคร่กำ
ดำไปเอาอย่างแรกเมียนไปวิลีพิจารณาโดยได้เอาอย่างแรกครอบบานบังเจ้าในขนมอนุสนะระบักล้วนไอกระซาอีมารอยมุกเคยบำใบไอกระซาได้ไม่จะวีกาปีจุนจับเจ้ามุนจี้บานสนาสมดั่งในจุบุมกเอาอย่างแรกคือจีไอกระซาได้บานทัดในขนมมาจะทานสาเทนะจับตังปีไข่เมษาชนำปีปอนบำบุญมองมาเลยมีแต่วิการเพียงกระไดจุนจับเจ้าหนุนชี้ตื่นแต่บานดั้งสำนานี่คือทางไหนที่ใบใครใจหายชนะปีปอนดอกปีโพลคือมันดอลมวยสับดาพองมุนเปิลสะใสได้เมียนรหัสเนียมทีซีได้ไปยูบุนโดยการซับกรงนึงมาดอลตะไคกัมจะปุ่มมกอองจมจมเรียมีแต่วิการเพียงกระไดจุนจับเจ้าหนุนชี้มันบานยุลทาตาเปิลเนเปน่าหนึ่งตามมาชูบายเอาไว้ได้ครูนบานเร็วเคยใหญ่กระสานหลายหายก็มันบานวิพิธาตาเอาไว้ได้บานเรียเรียงดอกกาสไปเราเอกสารนี้ตั้งปีเปิลดำบงดำบงหมกนุตีให้โดยเช่นนี้มีแต่วิการเปลี่ยนใจจนจับเจ้านุ่นเชี่ยมันบานบังปิ้งและคันดำไรในวิถีนไปถึงดำบลบุญลอยอัตรายแห่งนี้อังยมเรียตราดำบงสำหรับปะในเซตสำนักส้มระบบมีแต่วิการเปลี่ยนใจจนจับเจ้านุ่นเชี่ยบาเชียกันเป็นโตอังยมเรียสมปรารวิติกาจนเตอมีแต่วีนำนางดาวมันดังรอบแบบนี้ได้ตัวสดปีสามมีแต่วีนำมกนำนางดาวมันดังรอบแบบนี้น้องการตั้งสมนุ่ดึงดาวจมพัวสะใสมุนนังพระดาวิจิกาอังยมสมสัวเตมีแต่วีทัตตาลูกตรกาปีบรีปนมันเจ้าชิบะในน้องการตั้งสมนุ่ดจมพัวสะใสสูงสิเกินนี่Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour. Comme je vous l'ai indiqué hier, je n'aurai pas besoin de plus de 30 minutes pour interroger le témoin. 30 minutes, ce sera maximum. Bonjour Monsieur le témoin. Je vous remercie déjà d'être venu ce matin, malgré votre état physique quelque peu précaire. Nous allons poursuivre notre discussion, qui s'est interrompue hier sur un malentendu, ou tout au moins sur un incident. Alors je voudrais revenir sur votre passage. Sur votre passage au ministère des Affaires étrangères, sur votre séjour au ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous avez le souvenir que certains cadres régionaux transitaient par votre ministère? Merci, Monsieur le témoin. Ce ne sont pas les détails qui étaient importants, c'était de savoir s'il y avait des cadres qui transitaient. Mais vous pensez qu'il y avait effectivement à ce moment-là quelques cadres régionaux qui transitaient. Est-ce que vous savez à tout le moins ce qu'ils venaient faire au ministère des Affaires étrangères? Pourquoi passaient-ils par le ministère des Affaires étrangères? มันมีนานาปรับปีมูลเหตุอย่างนั้นได้ปลูกกฎฉลองการตามกระทรวงกาบอดเตดอลเคียมเตปันกรันธาขนงจำน้อมกรรมพิบาลหมกปีนบอลนีเนียนุเมียนมวยจำนวนตรีบานแต่งตั้งอ้อยเตอร์บุ๋มปิงเพสกะกัมเจียนน้ำนังกัมปิจิบีบไตในกรายประเทศมาIl y a, monsieur le témoin, certains cas dont vous n'avez pas idée précise de la destination où ils sont partis. Vous ne saviez pas qui, est-ce que vous saviez qui décidait par exemple du sort de ces personnes-là, qui décidait de leur affectation, qui décidait de leur départ du ministère des Affaires étrangères? Je suis venu à la maison de 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 la maison de
ปีเป็นมนุษย์คือท่าจมพัวกามาบางทีนุเวอท่านนั้นขนมกรอบคันแพร่กระจายบอกยำเตมาJe vais aborder notre domaine, monsieur le témoin, concernant la situation des enfants, de ceux qui travaillaient au ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'il était courant dans votre ministère que les enfants soient séparés de leurs parents ? ธรรมดามันเม่นจมพัวแต่บุคลิกในกระทรวงการบริเทศนี่คือทาเชียวิธีการตัวถือคือกุมารตรึใบเชิงเปียปุ่มมาไล่อ้อยแต่ในส่วนกุมารหรือในองค์เพียบเซิงบ่Monsieur le témoin, est-ce que ce système-là était pour vous qui aviez vécu à l'étranger, est-ce que ce système de séparation des enfants pour les mettre dans une unité, est-ce que vous acceptiez cela ou vous étiez contraint de l'accepter ? Comment vous l'aviez vécu ? Comment vous l'aviez vécu pour ceux qui travaillent au ministère des Affaires étrangères, cette séparation avec les enfants ? ยมท่านโดยที่มันเมียนเจ้าในเทพบัวในขนมสูนกุมารโดยยมในเยปิคนยมในสูนกุมารนั้นการกรุบกรองก็เกลียบจำบานตรำตรึเนตเดลตัวตัวเขาตรึสูนกุมารนั้นก็จีเนตเดนยกจตุดะสลายคนขมิ้นได้ให้ยมอาจังแผ่นเยกยมอาจในอาเจนโจลมือบานเทมันเจียโดยท่าจิตตังรังไอ้นานาเทบาEst-ce que on peut dire, parce que je crois comprendre que l'éducation qui était accordée aux enfants était une éducation tout à fait normale, mais certains ont pu dire, est-ce que vous avez ce sentiment que c'était finalement un endoctrinement des enfants, les mettre dans une cellule à part pour leur éducation, est-ce que c'était une éducation qui était avisée des intérêts du parti, du système en présence à l'époque ? ในภายในมโนกรรมเชียร์ดาวกุมารหรือก็อย่างไม่คือการอบรมคือในยมในยีในเปียนุกคือถ้าครูยมทอลมันจะการจอดสู่หรือบารมีที่พวกยมเมียนจำเนื้อชื่อเจ็ดหรือปะหายกุจังไอคนยมดาตามกำลองหรือบอกยมได้คือสรลังประเทศจีนสรลังประจีจุนให้แล้วมองไว้ไว้ถึงอ๋อนำไปบุปผาจีนนั่งบุปผาประจีจุนบุปผาปฏิวัติได้มาEst-ce que après ces années, après des réflexions, après vraiment le temps passé, est-ce que on peut considérer que l'éducation qui a été donnée à ce moment-là a eu des résultats positifs sur les enfants de cette génération-là ? ลูกประเทศถ้าเขมเมียนแพร่กระจายหนึ่งสำนวนนี้ได้เคลียร์ไงปีครอบคันหนึ่งติดไงบ้างได้ลูกเตยฉลายตอบหนึ่งสำนวนเขมตามเขมกึศคือถ้า
หายยังมันบานเกิดที่ที่ปูระยะกาลเลยทางกรรมจิตใจรู้หน่อยนั่งก็ใครได้หายกาอบรมตามเรื่องนี้ก็มันเมียนโดยทางเปรียบเลียกรุบกร้อนดำไปเอาเชิงเจริญพอญาณแต่ดูเข้มยังมันเมียนมาไตไอทาละอ้อหรือมันละอ้อเทมาMerci pour votre réponse, Monsieur le Témoin. Je voudrais passer à une autre période, dans une autre région. Nous nous situons après les élections de 1993. Et puis, il y a un événement qui intervient à la direction du commandement des Khmer Rouges en juin 1994. Est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu quel était le commandement des Khmer Rouges à cette époque, vers juin 1994? Est-ce que vous avez une idée?1994นี่ยังไม่ได้ลูกมีนกำลังจะบอลไอ้เลยกาบัญชีกองทัพในสมัยนู้นดิสมเชิญลูกเฟรมิตวี Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à vous et bonjour à Messieurs et Mesdames de la Chambre. Bonjour également à l'ensemble des partis. Je me lève à ce stade pour faire une objection, puisque je ne pense pas que la question de mon confrère couvre le sujet du premier procès. Il n'y a pas de difficulté particulière si cette question ne couvre pas la période concernée. Je crois que j'ai fait le tour. J'avais prévu 30 minutes, mais je pense que j'ai fait le tour des questions principales que je voulais poser au sujet du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le Président. Je ne vais pas abuser du temps de la cour.ในว่าขยมแต่ตรงทางนั้นที่การในกระทรวงการบริหารจับทำนั่งให้จังขยมส่งไปจับแต่ทำนั่งทำมาดองเต้าบ่าคุณบ่าชีมันโตตาพอลูกใครจะกรำเป็นตำรวจไปจังสัวดาวสะไทยรุ่นนี้ทีบ่าบ่ามีนทำใจลูกจะกรำจังมักลาวไว้Merci, Monsieur le Président. Je suis donc le juge Jean-Marc Laverne. Bonjour, Monsieur Song Sikun. J'aurais quelques questions à vous poser. Je voudrais d'abord vous poser des questions concernant le contexte historique et revenir un petit peu sur le FUNK et le GUNK. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le Témoin, si à votre avis, il existait une ligne politiqueរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋនៅពេលនោះជាប្រធានគឺមានកម្មវិធីច្បាស់លាស់របស់វាគឺទី1ខាងផ្នែកក្នុងប្រទេសរំដោះប្រទេសចេញពីអន្តរាគមរបស់ចក្រពណ្ណអាមេរិកហើយនឹងរបបអាយ៉ងជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនោះខាងផ្នែកកសាងប្រទេសគឺមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាខាងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏លោកចង់ឲ្យដាក់កសាងសង្គមនិយមអានេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកចៅក្រមខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេខ្ញុំអត់មាននិយាយអីលើសពីហ្នឹងទេគឺគាត់ចង់ដាក់កសាងសង្គមនិយមអីហ្នឹងប៉ុន្តែការពេលនោះពេលដែលទៅចែកពិភាក្សាពីកម្មវិធីរណសិរ្សនេះគឺថាលោកប៉ុលពតពេលនោះគាត់នៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយតាមរយៈ
พนัยชันโกกดจุมตัวนังกาดะเปียสังคมนิยมนี้กดดาตาคือทาทอมลาก่อสร้างประเทศกัมพูชามวยเพียครัดสันติเพียบไอกระเดียขนมบูรณะเพียบแดนใดหายกลางประเทศคือประกันโยกนโยบายมันโจลปะสมปวนคือมันโจลคางบล็อกสังคมนิยมได้เมียนสหเพียบสุเวียตเจเมคลองนังบล็อกประเทศคางไลเปนุคือทำเมียนองกามวยในอาเซียนนี้หาทางองกาเซียโตองกาเซียโตนั้นคือทำเมียนประเทศโดยเฉพาะไทยล้องปากีสถานฟิลิปปินส์ในยังคือทำแดนเมียนสหรัฐอเมริกาเจดักนอมได้หรือเฉพาะในกันดาลเจนยุบไอเพียกระดนี้บัดตามเข้มจ้ำเจียรุมๆปนเฮบ่าEst-ce que vous pensez que la vision que pouvait avoir le prince Norodom Sihanouk était la même que celle que pouvait avoir Pol Pot ou d'autres membres du PCK quant à l'avenir du Cambodge? Le parti communiste du Cambodge a été lutté pour l'avenir du Cambodge. Monsieur le Président, je vous remercie de votre question. มันตามคำสังเกตเมื่อเจอประวัติศาสตร์คือขนงธนะคำเจอโกนขมายมรูปคำยุลธาเอายืงการมอกจิตขมายสัจทอเจขมายยืงเมียนมูลธนะเพียบนะจุ่มพัวปฏิเชียดยืงจุ่มพัวอติตกาลดอรวงเรื่องระบอยืงหายยืงการจะกิดธารวมกำลังเนี้มันใบใจมันนะมันใบใจปุชะมันใบใจศาสนาอ๋อหนังใบเธออย่างนั้นเอาประเทศยืงกรมกลางรวงเรื่องไอ้กระดิบปิจิตรไตขนงกรอบคันปรุงแดนกัมพูชายืงปัจจุบันนี้ยมกิทาเนี่ยดังนอมกัมพูชากรุ๊ปสมัยหายการเกิดกูนี้เขมเคยท่าการเกิดกูเป็นนี้เขมท่ากรุ๊ปสมัยคือแตงแต่สลายเชียดแตงแต่สลายประเทศเชียดดูชโนเอาไว้ไว้ในการคอยหลังนี้คือท่ามันแม่นเชียฉันเตะตอลหรือบ่เนี่ยได้เชียร์เนี่ยสมาชิกคณะซีรวมรวมเชียร์กรรมเชียร์เตะได้เข้มบานใหญ่จุ่มพัวสำได้เป็นรถอมเสียนุเข้มโยลคืนท่าพระองค์ประกันในสมาร์ทไดนิกปวงพัวนะให้เข้มชมศิลปการนี้ทวายมงคุมกรุบจุ่มพัวพระองค์หายสมทุกพระองค์จุ่มพัวไว้ไว้แดนกันลองเมาเขยมบานเมียนมาเตจุ่มพัวพระองค์มันแมนแมนเตปตัวจุ่มพัวโดยท่าวันละสักเตภูมิจีจอนไอบอยว่าอนาคตคุณยมบารังไอนี่คือท่าเขยมสมภัยโตจุ่มพัวพระองค์หายสมพัวจุ่มพัวพระองค์บ่จุ่มพัวพระองค์เอาเมียนเปรย์จุ่มเมย์ยืนยูนำใบเชื่อมลุกดอกตะเชียรบบประเทศเชียดยืงรบบประเทศเชียดยืงทางมูลมาต้องจบ Bien donc Monsieur le témoin dois-je comprendre que vous nous affirmez aujourd'hui que le prince Sihanouk et Pol Pot partageaient exactement la même vision lors dans les années 70 à la suite du renversement du prince Sihanouk? Le cas c'est ce qui semble en déduire, se déduire de vos propos. Aux yeux du public, était-il exact qu'il y avait quatre personnes véritablement importante au Funk? Trois en Chine, Sihanouk, Penhut et Yeng Sari, et un au Cambodge,
que s'entend. À l'époque et aux yeux du public, est-ce que c'était comme ça que pouvait apparaître le FUNC? บาดสมลูกจากกรมมันเชียพีชมวตีมุ้ยชมสลับมันบานมาDonc, j'ai dit qu'aux yeux du public, il y avait apparemment quatre personnes importantes au sein du FUNC, trois qui étaient en Chine, savoir le prince Sihanouk, Pen Nhut et Yang Sari, et un au Cambodge qui était Khieu Samphan. Khnong Pen Nhutเจรณาเสมนุษย์สำคัญเมนเทนเมนตามมาเมนตามเนี่ยคือสำได้เป็นอารมณ์เสียนุเจียประมุขรัฐแต่มันเนี่ยที่มันเมียนบุกโกลิชันเนี่ยบาบันตอบมองอันนั้นเมียนได้เมียนโดยจะสำได้เป็นนุษย์ลูกเจียสักการะอยู่วงไว้สมอตรังหายเจียจนสนาจิตดอกชนามือรูปแต่ขยมสมกรุปให้แต่ขยมเมียนกิติยุหนึ่งบานสกอลก่อนตอนเธอให้ในขนมประเทศโดยขยมบานชิมเรียบให้ในขนมประเทศคือทำเมียนใบเนี่ยแต่เจียจุนกัมพูชีเจียตูตื้อให้เจียประเทศอยู่ไปจนกรุปสลันคือเมียนลูกเขียวสมพรลูกหูยนหนึ่งลูกหูนึ่มบ่าจำนายลูกอินสรีก็ปัจจุบันมันสื่อสกอลเทปรากฏในกิสกอลก็แต่ขนมจัตฐานปัญญาชนมวยจำนวนพอนอกบ่า que pouvez-vous nous dire des relations entre Yang Sari et le prince Norodom Sihanouk. Est-ce que c'est des relations qui ont connu des épisodes difficiles? Est-ce qu'il y a eu des incidents particuliers dont vous auriez été témoin? Ou est-ce que ça a été toujours une harmonie totale? ខ្ញុំមិនបានដឹងដូចថាឲ្យចូលល្អិតអំពីការតាក់ទងរវាងអិសរាជជនទាំងពីររូបនេះទេខ្ញុំគិតថាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកមានទស្សនៈច្បាស់លាស់ហើយលោកធ្លាប់បានដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសរក្សាបាននៅឯករាជ្យភាពសន្តិភាព15ឆ្នាំនៅកាលតិសៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏សែនលំបាកដ៏សែនស្មុគស្មាញហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដ៏សែនដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នោះជាមហាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យណាស់ដែលរសារប្រទេសជាតិយើងបាន15ឆ្នាំក្នុងសភាពការដែលយើងទទួលការគៀបសង្កត់Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez répondre à ma question, s'il vous plaît? Ma question est précise. Ma question est de savoir s'il y a eu des incidents entre le prince Norodom Sihanouk et Yang Sari pendant que tous les deux étaient à Beijing. Est-ce que vous vous souvenez en particulier d'une visite conduite par le prince Sihanouk dans les pays européens et dans certains pays africains en 1973? Est-ce que cette visite s'est déroulée dans de bonnes conditions s'agissant de ces deux personnes? ខ្ញុំអាចឆ្លើយថាបានថាហួសពីក្របខ័ណ្ឌនឹងទៅទៀតអមថាខ្ញុំមិនចូលល្អិត
อมปีกาในทาจารักการรู้ในแหลกหนาสมบัติตอนครูนเทพรอนังเวียเขียมมันใส่บ้านโจลอัดเขียมมันในเทพันเขียมเลิกอตีหอมุ้ยโดยทาในตุสนาใกล้ในประเทศแตงอ่อนนี้ตามพวกเขียมบ้านโจรวมจำนายโจรวมจำนายหนึ่งคลาดได้มันเมียนเจียปัญหาเทพรัวខ្ញុំនិយាយមានបញ្ហាទេបញ្ហាមួយដែលអាចមានជាបញ្ហាហើយវាជាប់តកតងនឹងសំណួររបស់លោកចៅក្រមគឺនៅឆ្នាំ1973លោកចៅក្រមដឹងហើយថាមានសន្និសីទនៅទីក្រុងប៉ារីក្នុងពេលនោះគេនិយាយអំពីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមដើម្បីមានការចរចាសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីពេលនោះគឺថាវៀតណាមទាំងវៀតណាមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឲ្យខាងផ្នែករណសិរុនុជាតិកម្ពុជាចូលរួមសន្និសីទនេះហើយមានការសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់សេនាប្រមុខលន់ណុលគោលចម្បងរបស់ផ្នែកតស៊ូផ្នែកក្នុងប្រទេសនៃរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានលោកអៀងសេរីជាតំណាងគឺថាជំទាស់នឹងការចរចាហើយនឹងការសម្រុះសម្រួលរវាងរណសិរ្សហើយនឹងសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលហើយខ្ញុំចាំច្បាស់ថាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គក៏ឯកភាពនឹងជំហរនេះដែរដូច្នោះលើបញ្ហាធំដែលជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិនេះគឺភាគីទាំងពីរគឺយល់ឯកភាពគ្នាបាទពិតមែនហើយមានការដូចថារកម្មរកុសអានឹងជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងយើងមិនអាចបដិសេធបានទេបាទប៉ុន្តែចលនាតស៊ូជារួមនៅពេលនោះចលនាតស៊ូឯកភាពគ្នាថានឹងបន្តការសតស៊ូដោយមិនមានការចរចាមិនមានការសម្រុះសម្រួលជាមួយសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់សេនាប្រមុខលន់ណុលទេបាទEt cet accord, il n'a pas été obtenu au terme d'une longue période d'observation et de méfiance. Est-ce que justement ne craignez pas que le prince Sihanouk trouve finalement qu'il était préférable, peut-être dans l'intérêt de tout le monde, d'arriver à un compromis ? Et est-ce que ce n'est pas en définitive justement...On peut peut-être appeler ça une tendance dure qui a finalement réussi à orienter les choses. អ្នកដឹកនាំជាការិយាល័យនយោបាយទេអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងហើយខ្ញុំអាចជម្រាបលោកចៅក្រមនិងសាវនាការទាំងមូលចំពោះទស្សនៈរបស់ណាក្រមដែលខ្ញុំស្ថិតនៅខ្ញុំយល់ថាទស្សនៈជារួមគឺដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិបានរក្សាឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពហើយប្រជាជនមានជីវភាពរុងរឿងថ្កុំថ្កើងប្រទេសជាតិបានរីកចម្រើនត្រូវប្រកាន់យកលទ្ធិសង្គមនិយមនិងកុម្មុយនីសនិយមដូច្នោះលទ្ធិនិយមកុម្មុយនីសនិយមនិងសង្គមនិយមគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយទេមិនមែនជាទិសដៅទេណាអានឹងដែលច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយដល់ការពិសោធន៍
กรอยกรอยหมอกคืนขาปัญหานี้พลอยดานี้เวียเตอร์มันรุ้ยบ้านเจียยึงถึงออกนี้ไอ้เปียธาเธอสังคมยุ่มเธอคมนิยมตามเบียดักกันลองมองนี้คือพลอยมุ้ยได้ยึงเตอร์มันรุ้ยเทนมอ้อยใบบักกำลังนมอ้อยปฏิเสธยึงตนซอยนมอ้อยอันร้ายเราตึกได้สำคัญบอกเนี่ยสนาเชียนมวยมวยขยมโยธายื่นไอ้เพียบนี้มันประกันยกเพลิดานิเตเต้เฮ้ยตามขยมดังชิบะสมอลูกุมคลายธาขมายกระห้องเวลมาวินุกุมคลายไอ้มันเมียนเต้ปลุกขมายกระห้องจันชัยมุ่งมุ่นมันเมียนเกิดดุจโนเต้โปรไอโปรพลอยได้ดาวมานี่เวียคลอยปลาชื่อจำนะหายมนุษย์นะดุจธาชมาได้ตรเวียเลี่ยตึกดาวมันลองหายกรณ์ตึกเจ้าก็เวียคลายได้นั่งลูกนะจากกรมดังเพียสัตปรังทานยังไงบ่าปิทานจังดุจโนสมกงบารมมันเมียนเองจังที่ปัญหาขมายสอบไงนี้คือยืงแต่งออกนี้กูรุกหายมันมันกูรุกหายสกจัดสกทล้ำรู้ในกรมระบอบปัจจุบันนี้เกี่ยวระบอบมวยในประเทศยืดยืงสตาเปรียบกับปัจจุบันนี้คือเจียมูลนักเพียรบอสเจียยื่นรบอสทำไมบัวไว้แต่การหลังหายไว้ในบ้านการเดินปัจจุบันนี้คือยังดาวพลอยในยังดาวหมดนี้เวียตรมตรเฮยโดยเฉพาะเมียนแต่เนี้ยเนี้ยคำปรังแปลงบรรทออพลอยนี้ต่อติดเตะกุมจังกระเชิงขี้กุมจังหายสมกุมถือไม่เอาเมียนสังเกตหลังวิ่งโปรขมายืงแต่เมียนสังเครียมหลังบิงตุกตัดสังเครียมไตขนงคือยืงหันหาวยายบ่านำสมจอบBien, Monsieur le témoin, je n'ai pas voulu vous interrompre, mais je vous demanderai de bien vouloir répondre directement à mes questions et d'éviter des commentaires personnels qui pourront, aussi intéressants qu'ils soient, ne paraissent pas être en rapport avec la question que je vous pose. Je voudrais maintenant qu'on vienne un petit peu à votre rôle au service d'information du groupe. Pourriez-vous me dire quel type d'informations vous receviez et suivant quel canal. Alors je parle aussi bien des informations de l'extérieur que des informations venant du Cambodge lui-même. ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុសេរុងរុជាតិកម្ពុជានៅប្រទេសចិននៅប្រទេសទីក្រុងបៃកាំងខ្ញុំបានទទួលគឺថាវាមានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីសារព័ត៌ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេសគឺប្រភពដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺថាមាន3ប្រភពទី1 AFPคือท่าที่มีนะสาปอนมีนปารังทีปีทีเพียงเอสาปอนมีนสินหัวในประเทศจันเป็นในสรบจันสลาบายว่าหายที่ใบคือเตะโตนั่งดำนังปีขังขนงดำนังปีสมรภูมิคือเข้มตัวปอนมีนปีทีเพียงเอปอนมีนเวียดนามว่าAlors,
Plus précisément, en ce qui concerne les informations provenant du champ de bataille, vous étiez au courant de l'évolution de la situation militaire au Cambodge, de l'évolution des combats, des zones qui étaient libérées? De quoi étiez-vous au courant? Quel type d'informations recevez-vous? Des informations d'ordre militaire? Est-ce que à partir de ces informations, il était possible de comprendre que lorsqu'une ville était prise, lorsqu'elle tombait dans la zone libérée, cette ville était évacuée de sa population? តាមមែនទេពេលនោះសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនបានដឹងទេថាមានការជម្លៀសប្រជាជននៅពេលដែលកងទ័ពតស៊ូរំដោះបានទឹកដីមួយចំនួននោះខ្ញុំដឹងពីការជម្លៀសនេះពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសវិញខ្ញុំបានឃើញនៅទន្លេសេសាន ពជាជនដែលជំនះចេញពីក្រុងភ្នំពេញមានជាពិសេសគឺថាពួកជនជាតិដែលពួកអ្នកដែលនៅផ្សារមានភាពសសពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពីហាណូយវិញបានខ្ញុំដឹងថាមានការជំនះបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតព្រោះហ្នឹងវាចូលទៅណែដើម្បីជាការយល់រួមខ្ញុំមិនដឹងថា តើលោកអ៊ីនសេរីក៏ដឹងឬមិនដឹងទេពីផែនការជំនាញនេះប៉ុន្តែតាមខ្ញុំចាំពេលដែលខ្ញុំនៅទីក្រុងហាណូយនៅបំពេញភារកិច្ចនៅទីនៅវិទ្យុនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាលោកអ៊ីនសេរីបានបើកវគ្គអប់រំពួកយើងខ្ញុំដែលធ្វើការទីនោះហើយគាត់បានណែនាំអំពី ការដែលប្រទេសជាប្រទេសរំដោះកម្ពុជារំដោះទៅយើងជាអ្នកតស៊ូយើងត្រូវរស់នៅលាយឡំគ្នាក្នុងចំណោមប្រជាជនចាស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញថាយើងត្រូវមានគោលជំហរត្រូវមានអាកប្បកិរិយាណាណាត្រូវប្រកាន់នៅសីលធម៌ហើយនឹងមានជីវភាពរស់នៅបែបណា ដូច្នោះក្នុងការអប់រំនេះមិនមានគឺថាគិតថានឹងជម្លៀសប្រជាជនចេញពីភ្នំពេញនោះទេបាទអានេះខ្ញុំសូមជម្លៀសជាក់ស្ដែងបានប៉ុណ្្នឹងបាទ Donc et vous me direz si je me trompe, j'en déduis que de l'ensemble des informations que vous avez reçues, tant à Pékin qu'à Hanoï, ne pouvez en aucun cas se déduire que les villes qui étaient prises par les forces de libération, que ces villes-là étaient évacuées. En aucun cas. Ce type d'information ne transparaissait à aucun moment. Alors, on va avancer un petit peu. Et maintenant, je voudrais revenir sur la période pour laquelle vous-même, vous rentrez au Cambodge. Vous avez indiqué avoir été
avoir su avoir séjourné dans un endroit qui s'appelle B20. Et si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris, vous avez dit y avoir subi une rééducation. Est-ce exact? ปันเขียมมันชิบาชมัวให้คือท่าโดยในโลกกายมันนี้หรือโลกจันดาแต่เขียมมันชิบาปันเนี่ยนั่งชมพูมมันเมียนกาออกรมเจ็บมันเมียนเขียมบานอันนี้เขียมบานเสเสขนมในสไลเปลียงอัตบอลสไลเปลียงในนี่ใครบอบบอกเขียมหายคือกรอนไปประชุมกรอนแต่ประชุมในกลางนี้สาสาหาย Donc ce n'était pas de la rééducation. Alors, Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse présenter aux témoins un document qui figure au dossier qui porte la cote IS.6.9. Il s'agit d'un document qui s'intitule en français La vraie nature à propos de la maîtrise et de l'application de la ligne politique et du rassemblement des forces du Front National Démocratique par le parti. Voilà, donc ce document porte les références ERN en Khmer 000 72 400 à 407 en français 00 61 15 66 à 70 et en anglais 00 24 42 74. Voilà, donc Monsieur le Président, est-il possible de présenter ce document en Khmer aux témoins? Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous Voilà, je précise que ce document se présente sous la forme d'une directive et que c'est un document qui est mentionné dans plusieurs notes de bas de page de l'ordonnance de clôture, notamment dans les notes de bas de page. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est tout d'abord un premier passage qui est à la page 2 en français et à l'ERN
00 24 76 à 00 24 42 75 à 00 24 42 76 en anglais et en khmer donc le RN 00 72 402 à 403. Alors, je ne sais pas s'il est possible de montrer ce document à l'écran. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le juge, ce que nous avons à l'écran, ce que nous avons trouvé, c'est la référence IS 6.2. Et j'ai cru entendre 6.9. Donc, pour la transcription, je pense que vous pouvez corriger. Merci. Autant pour moi, effectivement, c'est 6.2. Voilà, je vais donner lecture du premier paragraphe, de la première partie, de l'extrait qui m'intéresse, qui dit ceci. En ce qui concerne l'extérieur du pays, de quelle façon les choses ont-elles changé? À l'extérieur du pays, il y a aussi énormément de changements dont les caractéristiques sont les suivantes. Premièrement, les gens du front extérieur ont dû revivre à l'intérieur du pays. Ils ne vivent plus à l'extérieur. Cela veut dire que nous avons clôturé cette organisation dirigeante à l'extérieur du pays facilement et sans qu'il n'y ait aucun impact négatif sur le monde. Mais bien au contraire, notre influence dans le monde s'est trouvée accrue. Le monde n'a jamais imaginé que cela allait se passer ainsi. Deuxièmement, une fois que les gens du front sont rentrés au pays, nous avons pu les prendre en main, fermement, à compter de Penhout, et cela jusqu'en bas. Les forces de ce front extérieur ne sont pas encore toutes revenues, mais elles ne cessent d'affluer. Même Sihanouk, nous avons pu le prendre en main parce qu'il n'avait plus rien, plus d'économie et plus de pouvoir. Par conséquent, il était obligé de dépendre entièrement de nous, matériellement et politiquement. S'il fallait comparer, il a encore de l'influence plus que les autres. Avant, nous osions dire que s'il nous quittait, il devait mourir. Mais maintenant, nous l'avons bien en main, plus qu'avant, parce que nous avons vaincu les ennemis. Tout nous appartient à présent. Tout dépend de nous, même le palais royal. Il nous appartient. Cependant, nous pouvons coopérer facilement avec lui. De nos jours, il voit bien qu'il peut vivre avec nous. Si c'est ainsi, il en est satisfait, à condition qu'il puisse rester au pays un certain temps et aller à l'étranger un certain temps. Ceci est une situation qui nous donne du temps pour consolider et développer nos forces. Et dans le futur, si changé d'avis, nous le considérerions comme une escarre qui devrait tomber toute seule, sans que personne ne l'ait touchée et sans aucune souffrance. Il ne s'agirait pas d'un abcès ou d'une lésion. Nous ne nous faisions aucun souci et cela ne peut que jouer pour nous, dans l'absolu. Par conséquent, faire marcher le front avec ces gens ne rencontre aucune difficulté, et cela depuis Penhout même. Et avec Sihanouk, il faut faire un peu de politique, mais ce n'est pas aussi difficile qu'à l'étranger. De nos jours, nous lui donnons même à manger. Voilà, est-ce que c'est un document que vous avez déjà vu, monsieur le témoin, et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je ne sais pas si vous avez vu ce document.
Donc, selon vous, cette directive correspond bien à une réalité politique vécue pendant le Kampuchea démocratique? Alors, je vais lire un autre extrait qui figure à la page, à la page 4 en version française. Je pense que c'est la même chose également en version anglaise. Cet extrait dit ceci. Quant à ceux de l'extérieur, on parle des Cambodgiens qui vivent en dehors du Cambodge. Quant à ceux de l'extérieur qui ont demandé à revenir au pays, ils vivent en Europe, de l'Ouest et aux États-Unis. Ce sont tous des intellectuels. Notre principe consiste à les rassembler au maximum. Mais par quels moyens vont-ils venir? Cela les regarde. Nous devons rassembler ces gens pour qu'ils ne restent pas à l'étranger, ce qui nous ferait perdre sur le plan politique. Ils ont dit que nous ne les rassemblions pas. Les Américains ont pu envoyer un certain nombre d'entre eux. S'ils venaient, qu'est-ce que nous leur dirions de faire? Ils vont faire du travail physique. S'ils étaient venus en 72, 73 et 74, ils devaient faire du travail physique aussi. S'ils venaient maintenant, ils devraient faire du travail physique également. Ces forces ne sont que des forces secondaires seulement. Cependant, il faut également les entraîner et les former dans la nouvelle société et dans le nouveau mouvement. Voilà. Est-ce que, en clair, ça ne signifie pas que tous ceux qui doivent revenir doivent nécessairement subir une rééducation et que cette rééducation passe par le travail, entre guillemets, physique? บาดก็คือจังคือถ้าปัญญาชนคือត្រូវឆ្លងកាត់តាមការលត់ដំខាងការងារពលកម្មបង្កមកការផលហើយទន្ទឹមគ្នានឹងការនៃអប់រំបំពាក់បំពំខាងផ្នែកនយោបាយខាងផ្នែកសតិអារម្មណ៍ Et cette nécessité d'élévation de conscience par le travail, elle était expliquée aux intellectuels qui envisageaient de revenir au Cambodge, ou bien est-ce qu'on leur a présenté les choses comme étant tout à fait merveilleuses et ne nécessitant pas de tels efforts? ខ្ញុំមិនបានដឹងថាតើមុនពួកទាំងនោះត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសវិញ
เนี่ยตัวเขาตรึงขังระนาเซหรือขังปะบานปรับกี่ยังไม่เท่บากยังมันดังฉบับดีบากปัญญาในปีกังยำเตรียมตลอดมาปฏิเสธวิ่งได้หายปุ๊กยำที่ปัญญาชนประมาณเนี่ยนั้นก็คอมฮัตบักเบิร์นที่กำลังปลุกกำโดยท่ารอดหัดปราณดำใบหนึ่งตุ่มหลบโดยท่าดาวเพลย์ช้าตุ่มหลบเถื่อการนี้เราเนื้อหดได้บ่าพวกคางสมาร์ตได้คางสเตอร์มไอ้ปู่ยืมบานเตรียมเอาให้เป็นคางกำลังกายกำลังคางกำลังปลุกกำปู่ยืมมันมีตุ่มหลบได้โดยเฉพาะเตยแต่ตุ่มหลบเถื่อการนี้อ่อยเนื้อยอ่อยทุ้นดำใบนั้นดอลจูมาครองประเทศยังคือถ้าเมียนตุนคลักละดำใบประชมนุกนั้นเพียบกาจัดไล่ในครองประเทศว่าAlors, je précise que cette directiveEst daté du 22 septembre 1975 et que, au cours du même mois, Monsieur Yang Sari a notamment séjourné à Paris ainsi qu'à New York, où il a assisté à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et semble-t-il, il a fait un certain nombre de déclarations. Est-ce que vous l'avez accompagné ou est-ce que vous avez suivi le voyage qu'il a effectué en France et aux États-Unis? Et est-ce que dans votre souvenir, Monsieur Yang Sari a parlé de cette éventualité de travail physique nécessaire à l'arrivée de tous les intellectuels?ពើពលកម្មរបស់បញ្ញាជនដែលត្រូវត្រឡប់ចូលក្រុងស្រុកវិញនេះបាទនៅពេលនោះខ្ញុំបានចូលរួមដំណើរគាត់ទៅឆ្លងកាត់តាមប៉ារីហើយទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចាំខ្លឹមសារដែលគាត់ពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនិស្សិតនៅទីជាពិសេសនៅទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំមិនបានចាំខ្លឹមសារណែនាំអីច្បាស់លាស់ទេបាទ C'est une perte de mémoire monsieur ou c'est parce que vous n'y étiez pas ចងចាំឬក៏លោកមិនបាននៅទីនោះទេគឺ Parce que vous ne voulez pas vous souvenir ឬក៏លោកមិនចង់នឹកឃើញខ្ញុំថាលោកចក្រមនិយាយអញ្ចឹងគឺមានន័យថាខ្ញុំមិនចង់និយាយខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំដឹងអ្នកដែលនិយាយច្រើនជាងគេគឺខ្ញុំនិយាយពីខ្មែរក្រហមមានណាបញ្ញាជនណាគេនិយាយហោហាយដូចខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមានអីខាតឬចំណេញនិយាយទេខ្ញុំនិយាយនេះដើម្បីឲ្យយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនចង់សម្រាលទោសអ្នកណាអីទេព្រោះបើស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ស្គាល់ណែប្រវត្តិខ្ញុំច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនចង់លាតត្រដាងនៅកន្លែងនេះទេព្រោះវាមិនជាកន្លែងខ្ញុំលាតត្រដាងបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំជំរាបហើយខ្ញុំមិនចងចាំហើយខ្ញុំមិនមែនមិនចាំមិនចងចាំទេមិនមែនថាខ្ញុំមិនចង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំវាយូរឆ្នាំហើយមើលយើងគិតមើល30 40ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំមិនចាំមែនខ្ញុំចាំបានថាគាត់ប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រជុំហើយខ្ញុំបានចូលរួមណាគាត់ណានេះក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាអ្នកដែលចូលរួមប្រជុំហ្នឹងគាត់មិនបាននិយាយគោពួកហ្នឹងគេមកណាពេលហ្នឹងចលនានិស្សិតបញ្ញាជនចូលរួមប្រទេសសន្ធោសន្ធៅណាគឺណាហើយជួនកាខ្ញុំគ្រាន់តែចាំបានប៉ុណ្្នឹងហើយការចូលមកក្នុងប្រទេសខ្ញុំគិតថាបងប្អូន
มันคิดทำเป็นการบ้าดอลกาเจสไลน์ไปเถงก็เพิ่นมีเนี่ยมันเมาได้มีเนี่ยมันโปรเมาได้อาเข็มสกอลใช่ไหมผมเข็มทรอปเข็มในบริเข็มสกอลใช่ไหมโปรเนี่ยเมานั่นคือถ้าเข็มมือสัมดันยอรันไตรก่อนเชิงเท่านั้นในแรงคุยจุ่มมิงก่อนในสกปรังนั่นปวดนั่งมันเมาปวดนั่งอ่อนเมาเต้ปวดนั่งเมาปวดนั่งบานรัวเต้ปวดนั่งบานช่วยบ้านช่วยช่วยรุ่นจุ่มในก่อสร้างติดสอบไงหนึ่งเต้กันนะให้พวกเขียนสกอลหนึ่งห้องให้โดยทางลูกจากกรมจองดังกีธาขยมไปนะกีธาเนี่ยกีธาอันมันล้วนเลยก็หอมซอเขียวอันมันล้วนอันเกิดทางบัตรอันเรียนวิศวกรรมทางพลังทนอลทางสองสเปียนทางกาเสียมอันเกิดเรียนหนังเอาใจใจเธอรบอมนะก็ย่ออันเธอการไฮเป็นนุ้งคือท่าสุสนะรบอมยืงอันเดลือดันจังเอออดบานนี่คือท่าสุสนะบอมยืงคือท่าตีมวยคือกระหอมทีปีคือจำเนียงการรู้เอสเปร์นะชโลกเนี่ยมือมุกเนี่ยมตรังไงบันขยมสมจมีเรื่องโลกจากกรองปลอเรื่องนึงเรื่องต่อกลุ่นบันอารมณ์กลุ่นทำขยมโรฮีนี่มีชีวิตในแวบไปโดนี้ดอยซานานาเด้ยลูกจากกรองลูกจากมาสกอลด็อกเตอร์กุมเบียนลูกจากกรองสกอลเลยลูกด็อกเตอร์กุมเบียนก็รู้ในเวียดนามขังทบงโดยในลูกอังสรีหายขยมไม่ก่อนนึงอัดเตอร์เนเต้ผัวกอดขังในลูกลอนดอนกลายมาไอ้ยังอัตราขึ้นได้สอบนี่ก็ปั้นแต่เป็นไอ้เข้มอ้อสุนคมในมาลายปัวเป็ดกีธาไอ้เข้มตะหันตะเวในบางก้อสำหรับแต่ไงมุ้ยก็ตัวสามเข้มเข้มในมาลายนั่งเงียใช่ก็ท่ายืนตั้งปีนานาบ้องก้อนในปารีโนเต้ปัญเขียวมันดังทางก้อนเชยมาไกลนี่เท่เชยมาลงเป็นเท่บ่าเขียวจังไอ้ลูกส่งเขียวส่งลูกเทียนเขียวจังไอ้ดังท่าคือท่าเนี่ยได้สังกูเขียวใบดงเขียวมันเหม็นเชี่ยขมายกระหอบดิเนี่ยได้เป็นเนี่ยได้เป็นลูกคือท่าเชี่ยเนี่ยบัดท่ายืนยีคือท่าสตรึงอยู่บ่ายดิชอวิหารไว้หายเนี่ยได้ทวีกาเตะตรงเขียวดังนั่นคือท่าเจมุดแพะขยมเนี้ยคือเจปรังโดยฉะนั้นคือเนี้ยลูกจากกรมก็เจียปรังได้ให้เนี่ยสังกูขยมเบี้ยยังเนี่ยโดยฉะนั้นมันแมนจีเนี่ยเนี่ยนาโดยทักขยมทบรวมชีวิตขยมอัตุขยมมันจองยีบากกายมันเอายุลยุลขมายยังในสอบไงแต่ยังรู้ในสอบไงนั่นโดยสารยังจังอ่ะคือท่าสสัยเนี่ยบ่ยืงคือท่าเอาจิตขมายยืงตระกึดท่ายืงจิตขมายดังกาในขมายกระหอมถือเข้าหายจิตไปเสพปวดปวดก็ถือเข้าคือท่าขมายหายหนึ่งกระหอมเมียนปีเปียจังคือท่ายืงโยนาถมยืงโยขมายถมสนะกระหอมก็น่ะดำไปคุมซ้อมจมูกขมายได้เนี่ยตระกึดตระยืงขมายยืงตระจำมันนึงจะมาหายฉลองการปวดปวดสานะเข้มส้มคือท่าขยมมันดังเชี่ยจริงปีเป็นเรื่องทั้งขยมรู้ในบ้านผ่านมาที่ไอ้การในขยมในเซสเปอร์การในขยมทุกบ้านบ้านในสระไทยยังมาตอนหลักดองเทียดทำสระไทยกริบจอมในกาสนับในสำนูไอ้บ้านให้ชลายตอบกรมรัฐในการตั้งสำนูบ้านเฮยคณะโลกอธิบายจะเชิญปีไปสารพิบในกูบ่มนองในการตั้งสมนุนในมวยในมวยจมพุโลกนู่เนี่ยได้ลำบากคือนั่งไปชมครั้งคือโลกที่ได้นั่งไปชมนั่งกลางสมนุ่งชิจราอันตีดแล้วมันตอนจบเติมจบเพื่อกี่มวยทีให้เนื้อเพื่อกี่มวยตีดแล้วก่อนองค์ยมเร่มันตอนจบพองทีปีคือองค์ยมเร่ปราบพระปีบริยมีประสิทธิภาพไว้ได้จะเช่นปีสมนุ่งคือชีลัดภาพได้องจำได้นั่งมันอายยกมาวิจารณ์นะเธอชิพตังนึกน้องดำนาคาสามนาคานี่บานตีบันไดทากาพอดอลนั่งคือมันร่วมไปพิกเตียน
วัยนงกาสวัยรกาปฏิวิจิตรสนะตัวขลุ่นกิการโยดังตัวขนุนกิข้อปีกูบ่มนองในการสู้ในดาวตามเพลตลากาพี่ปีนิมุยนิมุยสัตย์ปรังดำใบบังห้างเนื้อกูบ่มนองระบักขลุ่นแต่ตามมุกนี้พี่ตะเกิดขลุ่นโจขลุ่นกอดโจร่วมในนงกาจำนาคาในเจวิธีสามนาคาเลือกเลยจะเอาจุ่มจุ่มแรกที่ได้เมียนพี่ตะเกิดแต่ยังสองค้างแต่ยพอตังระบันตุกแต่พอตังดอกมันตุกดำใบสวายเรากาเปิดโดยเฉพาะสมโลกกรมพัดในจำลายระบบโลกตรำเป็นสารพิบหรือก็สระจำบัดในขนมกาสลอยท็อปแต่นังสมนัวได้สัวบานเฮยMonsieur le témoin, j'ai d'autres questions à vous poser. Je souhaiterais que vos réponses soient les plus directes possibles. Selon vous, combien d'habitants résidaient à Phnom Penh pendant la période du Kampuchea démocratique ? คือตามในลือต่อต่อนี่ไอ้เนี่ยเมียนประหารปีเมินเนี่ยว่ะJe pense qu'il y a eu un problème de traduction, parce que je pense que le chiffre de 2 millions que vous venez d'indiquer, c'était le chiffre du nombre d'habitants au moment de la chute de Phnom Penh. Moi, la question que vous posez, c'était le nombre d'habitants pendant la période du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire après la libération de Phnom Penh. สะสัยมันเฉลยฉบับหลดนะท้าโปรไฮล์ปีเมินเนี่ยจังเนี่ยบ่อแพร่บ่อแพร่ชีพิศาอังกฤษนังพิศาบารังอัยตรมตรปีเมินเนี่ยนังปีเลียนเนี่ยขอกนี้ช่างไงนะสะสัยมันเฉลยจิตติคือสะสัยเฉลยฉบับเฮ้ยชีพิศาขมายคือปีเมินเนี่ยโปรไฮล์ปีเมินเนี่ยMerci, Monsieur le Président. Vous pouvez, Monsieur le témoin, nous en dire un peu plus sur l'ambiance qui pouvait régner au ministère des Affaires étrangères pendant la période du Kampuchea démocratique. Vous avez déjà beaucoup parlé des gens qui avaient disparu, des gens qui avaient pu être arrêtés, mais est-ce que, par exemple, vous êtes au courant de cas de personnes qui se seraient suicidées ? ตามคำจำมีการในมุ้ยได้กี่ปรับท่าเถื่ออันตะเคียนเนี่ยนั่งคนก้อนเชียโดยเชียชนเชียจะร้ายนะครับก้อนเชียประเทศมันทีก้อนเชียสัตว์บ่อน่ะลูกไก่ทุนประเทศภูมิเพียดอลูกไก่ทุนบ้านก้อนบันเทิงกุมติชาวไทยไทยคือมันจำชั่วโมงก็ได้มาบันคือไทยก็ในบ้านหมกถือก้าในกระทรวงการบัติฮะปีนุ้งกูคือมันดังทางก็ถือไอ้ได้บ่าบันคือมันก่อนแต่บ้านโชว์รูมประชุมอันนั้นคือจำชั่วโมงโชว์รูมประชุมเนี่ยตัวเขาตรปะมันเมนประชุมปะขยนในกระทรวงการบอเตถึงออได้ยำจำชมาทานเนี่ยในบ้านชวนรวมประชุมยำจำเนี่ยใบเนี่ยยำจำชมาคือทัดทีมุ้ยลูกอินสรีตีปีลูกโซหงตีใบลูกพีพื้น
ให้อาจคือทาเนี่ยใส่สูใส่ในปกติเลยคาบาอันให้เป็นนุชมัวนุชเตรียมบานติดเตียนอย่างคลั่งโดยสากลเจ็ดสัตว์ที่มวยโลกคอยทุนได้เกิดกำติดหายเนี่ยได้ติดเตียนคลั่งนั้นมันแมนยมหรือโลกอินทรีย์ปะ ขยมอัดก้อนก็ทาปูมาก้อนนั่งก็ได้เนี่ยในเจ็ดสัตว์ขยมมันบานดังทานนานเตียนคลังให้ปูปันโดยทานเนี่ยสมัยก้อนโดยทานฟื้นสไวกี่เตียนเอาฉบับล็อกหายก้อนมันบานชลายจอบหรือนี่ยี่ไว้ที่หายตอนกรอยมกกี่บานปรับทาก้อนฟื้นอัตเคียนให้มาก้อน ให้การในปรับชำนิอาจซ้อมสลบได้เป็นพวกก้อนจีชวนเทียดจีชวนเทียดเพียรใต้จีชวนเทียดเสียร้ายสัตว์เนี่ยคือจัดจัดคลังนะคือทาเกิดติดเตียนโมมในนี้นะบ่ติดเตียนตามแต่ขยมบานลือนึงครูขยมตอนนั้นก็อาจเมียนประดิษฐ์กรรมโดยในพวกเนี่ยได้ยิงสลันเรื่องยิงรบ อ่านยิงทรมารุ่นในจมูกนี้โดยทายยิงเกี่ยปฏิเสธว่ายิงรุ่นในทวีไอเทียดมาเมียนการในไทยมูลก็ได้บานเข้มดังการในไอเทียดเข้มมันบานดังเต็มอ่ะสมใจลงไปจะไป Thank you, Mr. President. Just a point of clarification. We heard in English 200,000. I understand that you indicated that the witness said 20,000. This was earlier to the previous question. So we first heard 2 million, then in English it came out as 200,000. We understand, however, Mr. President, that you corrected, and you intervened, you indicated that in Khmer it was very clear, that in Khmer I'm told it was 20,000. So perhaps we need some clarification for the record, because this would go to the credibility of the witness. Monsieur le témoin, afin d'éclaircir ce point, parce que effectivement en français nous n'avons pas entendu dire que la population serait de 20 000 habitants, est-ce que vous pouvez nous dire exactement selon vous quel était le nombre d'habitants, de personnes habitant à Phnom Penh pendant la période du Kampuchea démocratique. บ้าเขียนบ้านชมเรียบตาประหารปีเมินเนี่ยให้ยังชมสมบันแทนท่ามันไม่เชี่ยปีชีชนธรรมดาที่นี่คือสัตย์เนี่ยในท่าบกกระลึกกระซูงกองตอบ Sur la question du nombre de personnes habitant à Phnom Penh ou plus généralement habitant au Cambodge, est-ce que vous savez si les autorités du Kampuchea démocratique ont fait procéder à des recensements de population? Est-ce que vous savez si on a demandé aux zones, aux coopératives, d'indiquer le nombre de personnes habitant dans leur zone ou dans les coopératives? Sur un autre sujet, Monsieur le témoin, au cours de votre travail au ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous avez été informé de ce que certains
pays étrangers ou certaines institutions internationales auraient offert aux représentants du Kampuchea démocratique soit des aides financières, soit des aides alimentaires en faveur de la population du Cambodge. Est-ce que vous avez été informé de ce type d'offres? ខ្ញុំអាចជំរាបថានៅឆ្នាំដូចនៅឆ្នាំ2075គឺអង្គការផលិតប្រេងកានអូបិកគាត់បានសុំជួយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលុយ5,000,000ដុល្លារអាមេរិកជួយគ្មានអត់មានចំណងអីទេ ហើយខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេខាងក្រសួងការបរទេសពិសេសលោកអេនសេរីគាត់ថាបើជំនួយអូបិកហ្នឹងវាមានអត់មានអីនយោបាយអីប្រទេសអូបិកហ្នឹងស្រាប់ប្រទេសផលិតប្រេងចឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះដូច្នោះគេជួយហ្នឹងដូចជាគ្មានចំណងអីទេអាចទទួលយកបានទេ Et a-t-elle été acceptée? Est-ce que vous savez, monsieur le témoin, si au cours de cette même période, des organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International ou la Fédération internationale des droits de l'homme, ont été amenés à prendre contact avec les responsables politiques du Kampuchea démocratique? ខ្ញុំមិនបានដឹងទេព្រោះអាចបើតេតតងអាចតាមតំណាងនៅប៉ារីឬនៅញូវយ៉កឬនៅកន្លែងណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេតេតតងមែនក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងបញ្ហាទាំងនេះទេព្រោះមិនមែននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំបាទ Dans le cadre de vos responsabilités, avez-vous été en contact avec le bureau 870? Et quel était le type de contact que vous aviez et qui étaient vos interlocuteurs? Vous n'avez jamais envoyé de documents au bureau 870. Vous n'avez jamais envoyé d'article au bureau 870. Vous n'avez jamais envoyé de traduction au bureau 870. ឯកសារអាចគេផ្ញើទៅមន្ទីរ800ពីខាងផ្នែកដែលខ្ញុំទទួលត្រូវអានោះអាចមានប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំផ្ញើផ្ទាល់ទេគឺខាងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំផ្ញើបើខ្ញុំផ្ញើតាមខ្សែរយៈមិនមែនផ្ញើត្រង់ទេបាទ Et vous, à qui remettiez-vous votre travail alors, monsieur? Qui est-ce qui supervisait votre travail? Monsieur le
Donc tout ce que vous prépariez était transmis à M. Yang Sari. Il n'y a personne d'autre. นี่อาศัยตามการเงียเจ้าศัยนิมวยนิมวยการเงียคละคือปอลบอดก็คือการดำเนินดำเนินการตรังหมอกลายช่องโกมีนนะคือถ้าดูช่องมันมีนใส่แต่ช่องทื่อนั่งเวียล้างถึงลูกอิงสิริถึงออกที่มาEt alors, comment faisiez-vous pour transmettre vos documents à Pol Pot ? Que mien tam phnai lekhanikathan lekhanikathan nang sekretariya ba ke tha mien luk srei so sae ko thoe chi prathean ba hai ko chi lekha pa nau phnai karyalay nei kasuang ka borateh baDans le cadre de votre activité au service de la propagande et de l'information du ministère des Affaires étrangères, est-ce que vous aviez en charge d'effectuer la revue ou l'analyse de la presse étrangère, et en particulier la presse étrangère dans laquelle paraissaient des articles concernant le Kampuchea démocratique ou les dirigeants du Kampuchea démocratique ? มีตัวสนาวัดใดมวยก็มันจำชั่วโมงก่อนตัวสนาอีรูปเพียบเจียรูปเพียบก็ท่าเจียรูปเพียบให้เจียปัวก็มันภายในแคมทเวอร์ได้บ้างคือเนี่ยภายในเซนทเวอร์ได้อาเมียนกามาปิบาลกระทรวงการบดีน่ะโจลรูมก็มันคางภายในแคมได้บ้างEst-ce que selon vous, lorsque M. Yang Sari était interviewé à l'étranger, il demandait ensuite à ses services de vérifier ou de rechercher ce qui avait été publié à la suite de cette interview ? โดยกอดสัมเพียชมวยกับสายได้มันมีอัตบอลในกอดสัมเพียนั้นมองบอกภูมิสายขนมประเทศได้บ้างไอชิบเซ็ตบอกภูมิสายบอกภูมิสายในกลายเซ็ตกลายแค่มันได้บอกภูมิสายสัมเพียบอกกอดเลยเนาะในปัจจุบันN'avez pas bien compris ma question, monsieur le témoin. Ma question est la suivante. Quand M. Yang Sari était interviewé par un journaliste à l'étranger et que cette interview était publiée dans un journal à l'étranger, est-ce que M. Yang Sari demandait ensuite à ses services de vérifier éventuellement de lui transmettre le contenu de l'article publié. Est-ce que ma question est claire ? Tiêm toa thật trầm tư rư cò ọt, ta lôk yên sử dị thlop ban xong aoi bọc lực bọc luôn thơ yàng lôi chân hẹt ế. Nhưng bạn chìm lý bất tham, mần miên thơ tam rì dạ, nay dạ bọc nhầm tê mà, bọ xong phía đầy gọt thơ nâng bọt tê,ยังชมดังกรอยเบียกระแสนุ่งบานเจงสายได้มาให้ดังตามที่เพียงเยปอนเมียนบอร์เตเตียนAlors,
Est-ce que, par exemple, des articles qui ont pu paraître dans des journaux comme Der Spiegel en Allemagne ou l'Expresso en Italie, ce sont des articles que vous avez pu, dont vous avez pu être informé? Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur le témoin, pour votre patience et pour les réponses que vous avez bien pu nous apporter. Je n'aurai pas d'autres questions à poser. ពីនាទីចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 11:10 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសំណើការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រួមចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីនឹងមេធាវីប្រកាសបកគាត់ហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ទៅកិច្ចកម្មនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 11:10 នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកចូល